ข่าวแรกคือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทั่วประเทศนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติการเติมเงินพิเศษให้อีกครับผมนะครับเดือนละ300บาทนะครับเป็นเวลา2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนี้นะครับก็เป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าของกินของใช้นะครับก็ถ้ารวมกับวงเงินเดิมที่ได้อยู่แล้วประจำเดือน สำหรับวงเงินซื้อสินค้านะครับของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้านะครับ บัตรคนจนและร้านคนละครึ่งเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมก็จะได้วงเงินซื้อของเดือนละ700ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้ครับทีนี้เงินแต่ละส่วนมายังไงผมอธิบายนิดนึงคือปกติเนี่ยเราจะมีวงเงินซื้อสินค้าอยู่แล้วทุกเดือนถูกไหมฮะครับ200กับ300บาทอันนี้ผมยกนี้นะ200กับ300บาทเนี่ยได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสำหรับบัตรคนจนซื้อสินค้าปกติได้เหมือนเดิมและเมื่อช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เงินพิเศษตามโครงการเพิ่มกำลังซื้ออีกเดือนละ200บาท200บาทนะครับแต่ว่าไอ้200บาทเดิมเนี่ยวงเงินซื้อของเนี่ยใช้ได้เฉพาะร้านธงฟ้าที่มีบัตรคนจนนะครับครับแต่ว่าไอ้200เพิ่มกำลังซื้อที่ได้เพิ่มขึ้นมาตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช้ได้ทั้งร้านธงฟ้าและร้านคนละครึ่งด้วยทีนี้มติครม.ล่าสุดเนี่ยก็คือเพิ่มในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้อีก300เนี่ย1 2 3เพิ่มกำลังซื้อก็เป็น500ครับถูกไหม500บาทเนี่ยใช้ได้ทั้งร้านธงฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านคนละครึ่งท่านเลือกได้เลยเท่ากับว่ามีเงินใช้เพิ่มมาอีกคนละ500จนถึงสิ้นปีถ้านับตั้งแต่รวมนะนิดนึงนิดนึงอันนี้คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อคือสรุปแล้วได้500ครับส่วนวงเงินซื้อสินค้าร้านธงฟ้าอย่างเดียวเนี่ยก็ได้เหมือนเดิม200กับ300เมื่อนำ2อย่างมารวมกันครับก็คือวงเงินซื้อสินค้าทั้งร้านค้าธงฟ้าและร้านคนละครึ่งก็คือ700บางคนได้800ตามเกณฑ์รายได้ที่ไปลงทะเบียนไว้นะครับบางท่านอาจจะสับสนว่าตกลงได้เท่าไหร่กันแน่โดยสรุปคือ700และ800บาทตามเกณฑ์รายได้ในเดือนพฤศจิกายนในขณะเดียวกันพวกนี้พวกค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้ก็ปกติได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมนะครับส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่ครับล่าสุดเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติในการขอให้กระทรวงการคลังบอกเร่งให้เร็วที่สุดแน่เร็วที่สุดครับคือตามแผนเดิมเนี่ยก็น่าจะประมาณต้นปี65แต่ว่าจากมติครม.ล่าสุดอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะเร็วขึ้นสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่จะเป็นในช่วงเดือนธันวาคมนี้เลยหรือเปล่า